สวัสดีแม่แอลบองปะโอนกุ๊กรุบเขียนะไงเนี่ยนะคะเนียงนังเนื่อมเต้าโฮบเนี่ยอาหารอินเดียนะวันนี้นะคะก็สวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆไปกินอาหารอินเดียนะจ๊ะวันนี้นะคะก็เดี๋ยวจะให้ดูข้างนอกนะคะหิมะตกเมื่อวานเนาะตกแค่นิดเดียวนะแถวนี้ไม่ค่อยมีหิมะเยอะเลยนะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะตรงหน้าต่างอ่ะจ๊ะเห็นไหมข้างนอกอ่ะเนี่ยตกเมื่อวานอุตส่าห์รอเฮ้ยเมื่อไหร่หิมะจะตกนะคะอันเนี้ยหิมะตกแล้วก็มีแดดด้วยนะคะนู่นมีแดดด้วยนะคะวันนี้นะคะหมิวจะทำขนมจีนนะคะนี่เป็นตีนไก่เนาะที่ซื้อมานี่เป็นปลานะคะจะใส่ปลาด้วยเป็นปลาไข่นะที่เราหามานี่นะจะเอาไปต้มแล้วเอาไปปั่นใส่ด้วยกับตีนไก่นะคะนี่เดี๋ยวรอชมเมนูเนาะเมื่อวานเนาะหมิวได้ไปร้านไทยมานะคะแล้วไปได้เส้นบุกมาจ้านี่นะคะนี่เป็นเส้นบุกเนาะที่คนคีโตนะที่กำลังออกกำลังกายนะไอ้ลดน้ำหนักชอบกินนะเพราะอันนี้แคลอรี่น้อยมากจะบอกว่าแค่10แคลเองนะคะนี่นะคะ10แคลนะคะมิวก็จะทำขนมจีนนะที่ถ่ายไปนะจะทำขนมจีนกินกับเส้นบุกนี่เลยเพราะว่าเส้นขนมจีนแคลอรี่เยอะมากเลยนะก็เลยลองเอาอันนี้มาลองดูนะมิวลองกินแล้วเมื่อวานเนาะทำสปาเกตตีนะคะแล้วก็กินกับเส้นบุกนะคะส่วนสามีก็ทำใส่กินกับเส้นสปาเกตตี้ปกติแต่มิวกินกับอันเนี้ยอร่อยดีนะคะกรึบกรึบเหมือนคล้ายๆเส้นขนมจีนที่เป็นแบบสดๆอ่ะที่เพิ่งทำเสร็จอะไรเงี้ยเออคล้ายๆแบบนั้นเลยนะคะนี่นะเดี๋ยวจะลองกินนะคล้ายๆเหมือนปลาหมึกเลยเนี่ยเห็นไหมเหมือนตัวมันคล้ายๆปลาหมึกเลยนะคะ ไปค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านอาหารอินเดียในเมืองตุรกูเนาะไปจ้าดีนะคะเพื่อนๆค่ะไปจ้าดูหิมะตกเมื่อวานน่าจะตกตอนกลางคืนนะคะมีแดดออกด้วยกาดตอนนี้ประมาณนะคะเกือบบ่ายโมงแล้วนะคะหนาวไหมหนาว วันนี้สามีพาไปกินอาหารอินเดียลัมปีรัวกาเซโนล่ะหนาวอึกซินิสต์อมอนตาเลนนี่ค่ะบรรยากาศตอนช่วงนี้ก็จะเต็มไปด้วยสีขาวนะคะเพิ่งเห็นนั่นแหละเมื่อวานเพิ่งตกนี่นะบรรยากาศข้างทางนี่เอารถมาจอดไปแล้วนะคะต้องเดินไปไกลมากเพราะว่าตรงข้างหน้านะคะฝั่งโน้นไม่มีที่จอดเลยต้องมาฝั่งนี้อุ๊ยกลัวลื่นอ่ะใส่รองเท้ามาผิดนะคะเนี่ยแบบนี้นะคะเดินไปเดี๋ยวลื่นลิ้วกับสิทธิ์กระตมุนเก่งกัน ต้องเดินระมัดระวังนะเพราะว่ามันลื่นนะคะตอนแรกคิดว่าตรงฝั่งมันจะมีที่จอดไงก็เลยใส่รองเท้านี้มานะคะอันนี้อาหารมาแล้วนะคะอันนี้ของมิกาเอาเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นแป้งของเขาอร่อยมากมิกากินหมดแล้วนะคะนี่คนเยอะมากก็เลยไม่ได้ถ่ายวีดีโอเนาะอันนี้มิกะก็กินกาแฟอยู่นะจ๊ะตอนนี้นะคะเราก็กินอาหารเสร็จแล้วนะจ๊ะกำลังจะไปมืดลึกด้วยนะคะเมื่อกี้ก็ไม่ได้ถ่ายวีดีโอเลยเพราะว่าคนเยอะมากคนเยอะมากจริงๆนะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายเนาะตอนนี้กำลังจะไปมืดลึกนะจ๊ะเพื่อนๆคะหนูจะไปซื้อเสื้อนะซื้อเสื้อแขนยาวอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็จะไปล้างรถด้วยใช่ไหมมิกะเปสตาเอาตัวมาใช่ไหมแล้วก็จะไปล้างรถนะคะแล้วก็จะกลับบ้าน
ามอยู่กับสามีเนาะเอารถมาล้างนะคะอยู่ที่มาสกูนะคะราคาอยู่ที่ประมาณ15ยูโรนั่นน่ะไม่แต่ถ้าเปลี่ยนยางรถก็อยู่ที่ประมาณ20ยูโรโอ๊ยโอ้ลืมเอาเข็มขัดออกนะฮะไปจ้ะรถเน่ามากดูก็มาถึงบ้านแล้วนะคะเพื่อนๆก็ไปช้อปปิ้งมานะคะนี่ถุงได้มา1ตัวนะคะก็เสื้อคล้ายๆแบบนี้แหละเนี่ยค่ะเป็นเสื้อเนาะมิกะก็ได้มา2ตัวนะคะซุปเปอร์ไดร์นะคะได้มา2ตัวหมดไป100ยูโรของมิกะของมิวซื้อลดราคานะประมาณ10ยูโรนะคะเดี๋ยวตอนเย็นหนูจะทำน้ำยาขนมจีนนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวตอนนี้ก็จะขอตัวไปนอนสักพักหนึ่งนะคะตอนนี้เหนื่อยมากง่วงนอนมากนี่เป็นน้ำยาขนมจีนตีนไก่นะคะเพื่อนๆค่ะนี่หนูใส่กะทิลงไปด้วยนะคะแล้วก็ปลาไข่นะคะหนูก็เอาไปปั่นในเครื่องแล้วก็เอาใส่ลงไปด้วยนะคะนี่หน้าตาน่ากินมากรอบนี้นะคะได้ตีนไก่มาแบบโอ้โหอวบมากเลยนะคะเห็นไหมนี่เดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้หนูไม่ได้ทำขั้นตอนให้ดูเนาะมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากนะคะก็ดูตาม YouTube นั่นแหละนะคะเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่นะคะคลิปวิดีโอหน้าเนาะคลิปวิดีโอหน้าก็จะทำขนมจีนนะคะก็จะกินขนมจีนให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะคลิปวิดีโอนี้ฝากไว้แค่นี้นะจ๊ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ